ยินดีเข้าสู่ช่วง Teen Wester ค่ะช่วงที่เราจะมาแนะนำวิธีการออมเงินการลงทุนกันแบบง่ายๆเลยค่ะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราพูดคุยกันถึงเรื่องสินทรัพย์ไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับสินทรัพย์อย่างแรกค่ะที่เราน่าจะรู้จักกันนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์นั่นเองค่ะก็จะเป็นพวกที่ดินตึกร้านอาคารบ้านช่องพวกนี้รู้ไหมว่าของพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้ในการออมเงินใช้ในการลงทุนได้เหมือนกันค่ะทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทำการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งทีแล้วอย่าลืมค่ะว่าการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะลงทุนอะไรหาข้อมูลให้ดีก่อนค่ะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกที่ให้ดีค่ะดูโฟลว์ของเงินค่ะว่าเข้าจ่ายง่ายขายคล่องไหมแล้วค่อยเลือกการลงทุนค่ะเอาล่ะสมมุติว่าเรามีอสังหาริมทรัพย์ที่เราชอบแล้วค่ะอยู่ตั้งอยู่พื้นที่นี้เลยเราต้องไปประเมินเศรษฐกิจของท้องที่นั้นๆค่ะไม่ว่าเราจะมีบ้านอาคารอยู่ในจังหวัดไหนอำเภอไหนพื้นที่ไหนหรือประเทศไหนต้องลองไปดูว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศนั้นอำเภอนั้นพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขามีสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงคนที่นั่นเขามีตังกันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคนที่นั่นเนี่ยเขากำลังแบบข้าวยากหมากแพงเลยประสบปัญหาน้ำท่วมก็ไม่มีใครที่เขาอยากจะมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวางแผนดูในแง่ของเศรษฐกิจยาวๆค่ะเอาล่ะหลังจากดูเรื่องของเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาดูเรื่องของทำเลกันด้วยค่ะว่าอสังหาริมทรัพย์ของเรานั้นตั้งอยู่ที่ทำเลไหนอยู่บริเวณไหนสมมุติว่าเราอยู่ในพื้นที่ตาบอดนั่นหมายถึงว่าไม่มีทางเข้าออกเลยต้องไปอาศัยทางเข้าออกจากคนอื่นอันนี้เนี่ยถึงเขาจะขายให้เราราคาถูกและแน่นอนค่ะเราจะขายไม่ออกเราก็ต้องขายคนอื่นราคาถูกเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลือกทำเลที่ตั้งดีๆค่ะถ้าเราเลือกทำเลที่ที่นั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนผ่านไปผ่านมาเยอะอันนี้ก็จะยิ่งมีมูลค่าแพงขึ้นเอาล่ะดูทำเลเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาดูปัจจัยเฟสิลิตี้อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสห้องน้ำโยคะนะอย่างเช่นว่าถ้าเราเนี่ยซื้อที่นี่แล้วเราอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ฟิตเนสใกล้สวนสาธารณะใกล้ตัวเมืองที่ของเราอสังหาริมทรัพย์ของเราก็จะมีคนมาสนใจมากขึ้นค่ะพอเราพิจารณารอบๆ อสังหาริมทรัพย์ของเราเสร็จแล้วอย่าลืมค่ะพิจารณาที่ตัวของเราเองด้วยค่ะพิจารณาที่ตึกร้างอาคารบ้านช่องของเราว่าถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยเราลงเงินซื้อไปทั้งบ้านทั้งที่ดินใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าบ้านมันผุเก่าทรุดโทรมแล้วอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องมาลงทุนซ่อมบ้านใหม่ลองคิดดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าค่ะอีกอย่างในเรื่องของการหาข้อมูลนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆหาข้อมูลได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยนายหน้าที่จะมาทำการซื้อขายแทนเราเลยค่ะเพราะว่าการจ่ายเงินให้นายหน้านั้นโอ้โหราคาแพงมากเลยนะถ้าเรามีข้อมูลที่ดีเราก็สามารถจัดการการซื้อขายได้ด้วยตัวเองค่ะทีนี้พอเรารู้วิธีการจัดการการซื้อขายเสร็จแล้วเราจะเลือกที่นี่เลยค่ะเราจัดการซื้อแล้วที่นี่เรียบร้อยเราต้องมาคำนวณเวลาค่ะวิธีการที่จะทำกำไรจากอสังหาริมทรัพย์ก็คือการซื้อมาเก็บไว้แล้วรอดูเวลาว่าเราจะปล่อยขายไปเมื่อไหร่ค่ะและเมื่อเราขายไปแล้วจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่เราจะได้กำไรกลับคืนมาเพราะฉะนั้นคำนวณเวลาดีๆค่ะว่าเรามีเงินออมพอไหมเราจ่ายเงินเท่านี้ไปพอหรือเปล่าแล้วระยะเวลาเท่าไหร่กี่ปีเราถึงจะขายเพื่อให้ได้กำไรกลับมาค่ะเป็นยังไงคะนี่ก็คือวิธีการคิดง่ายๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นใครคิดจะลงทุนแล้วก็จะต้องมีสติในการลงทุนมากๆแล้วก็ไม่โลภด้วยนะคะการลงทุนนั้นถึงจะยั่งยืนค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆหมดแล้วค่ะขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากอลาคาร์ดด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเรากลับมาพบกับเคล็ดลับการออมเงินการลงทุนง่ายๆที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้แจมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ